รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu D-Max พลานุภาพคลิกโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันเดียวเที่ยวได้แขกรับเชิญของเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยคุณไอณพัชรินค่ะทายาทตลกชื่อดังควงคู่มากับสามีคุณแบงค์อธิกิจอดีตสมาชิกบอยแบนด์สุดฮอตแห่งยุค2000ทั้งคู่ค่ะจะมาเปิดชีวิตครอบครัวนะคะหลังสูญเสียคุณพ่อค่อมชวนชื่นทั้งคู่จับมือลุกขึ้นสู้ยังไงให้ชีวิตไปต่อได้เรามาติดตามกันนะคะพี่แบงค์และพี่ไอค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ด้วยนะคะพวกเราเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้ไม่พอในไหนช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิดใช่ไหมอยู่ว่าเหงาไหมเหงาสิครับโอ้ยถ้าอย่างนั้นวันนี้ดีเลยเดี๋ยวเราจะพาไปที่ One Third Cup and Cafe นั่นเองเขาเก๋มากเลยนะเป็นได้ทั้งบ้านเป็นได้ทั้งออฟฟิศแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยในบริเวณเดียวกันเลยนี่ทุกคนค่ะหนูเล็กจะมีทริคดีๆในการดูแลรถนะคะในช่วงหน้าฝนมาฝากค่ะง่ายๆเลยนะคะคือ1เช็คที่ปัดน้ำฝนว่ามีสภาพพร้อมใช้หรือเปล่านะคะและควรเปลี่ยนปีละครั้งค่ะ2เลยนะคะควรหาน้ำยาเคลือบกระจกที่เคลือบติดทนนานเพราะว่าจะไม่ทำให้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยกระโดดนะคะ3ที่สำคัญนะคะคือขับรถฝ่าฝนนะคะควรขับให้ช้าลงป้องกันรถลื่นไหลเกิดอุบัติเหตุได้นะคะวิธีการเดินทางไป One Third Cup and Cafe นะคะเราจะใช้ถนนเส้นศรีนครินทร์ค่ะมุ่งหน้าไปทางบางนาเมื่อถึงศูนย์การค้า Paradise Park ให้เลี้ยวไปทางด้านซ้ายขับรถตรงไปจนถึงแยก14แล้วก็ให้เลี้ยวขวาแล้วเราก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายติดถนนเลยค่ะแล้วมาเลยค่ะโอ้สวยมากนี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่อมุกนะคะนิชาภาโสธรวัฒนาค่ะนี่คือเป็นบ้านของพี่เลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นของครอบครัวค่ะแต่คือแบบเป็นเหมือนร้านเนาะเป็นโฮมออฟฟิศเลยค่ะมีทั้งบริษัทร้านแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่เลยแต่เป็นบ้านที่เป็นแหล่งหาเงินได้ด้วยนะคะใช่ไหมคะคือด้วยคอนเซปต์ก่อนที่จะสร้างบ้านนี้ก็คือคุยกับคุณพ่อว่าทั้งหลังเนี้ยควรจะสร้างเงินให้ได้มากที่สุด เราเห็นป้ายมี1 2 3 4 5 5บริษัทอยู่ที่นี่จริงๆหลักๆก็จะมี3บริษัทส่วนบ้างคะพี่มีถ้าบริษัทคุณพ่อบริษัทแม่อะไรก็จะเป็นวัฒนา Tower and Construction เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะของมุกเองก็จะเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็ชั้น3จะมีของน้องชายชื่อมัชชิมอค่ะงั้นเราขอเข้าไปชมข้างในดีมั้ยเชิญครับบ้านผมเองครับเชิญเลยครับพอเข้ามาด้านในโล่งมากเลยเนาะโล่งกว้างโล่งกว้างดูสเปซดีมากค่ะแบ่งโซนออกมาเป็นยังไงบ้างคะทั้งหลังเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ private กับ public private เนี่ยก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวจะขึ้นด้านนี้ค่ะแยกออกจากโซน public ชัดเจนเข้ามาในร้านคาเฟ่ถ้าขึ้นบันไดตรงนี้ก็เป็นส่วนของ public ทั้งหมดค่ะค่ะก็จะเป็นบริษัทชั้น2แล้วก็ชั้น3ที่บอกค่ะมีทั้งออฟฟิศแล้วก็มีทั้งบ้านคนนี้ช่วงโควิดเงี้ยเราดูแลกันยังไงอะคะอย่างชั้น2จะมีพนักงานเยอะสุดค่ะของบริษัทคุณพ่อไปอยู่ประมาณ20คนอันนี้เราเริ่ม work from home 100% ประมาณ2เดือนแล้วค่ะก็คือจะกรองคนออกไปได้ส่วนหนึ่งใช่ค่ะก่อนที่เราจะเข้ามาในร้านเขานะคะลูกค้าสั่งออนไลน์เยอะมากพี่ช่วงโควิดแบบเนี้ยทำยังไงถึงได้มีออเดอร์เยอะขนาดนี้หลักๆคือพยายามโปรโมทค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามเปิดให้ได้ตลอดคือให้ลูกค้ารู้ว่าเรายังอยู่ค่ะของเราก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีรสชาติเป็นซิกเนเจอร์เพราะว่าเมล็ดกาแฟทุกตัวเรามี3ตัวเป็นหลักเราเบลนด์เองทั้งหมดแล้วก็เรื่องของการบริการในช่วงเวลาที่เราเปิดปกติเราเน้นให้การบริการลูกค้าค่อนข้างมากตั้งแต่แนะนำแต่ละเมนูให้กับลูกค้าเลยจนถึงในร้านเลยค่ะคุณมุกเนี่ยเรียนจบเกี่ยวกับเรื่องคั่วกาแฟได้เซอร์ติฟิเคตจากเมืองนอกเลยเหรอคะค่ะเรียกว่า SCA ค่ะเป็นเซอร์ติฟิเคตที่เป็นได้รับการยอมรับสากลทั่วโลกเกี่ยวกับกาแฟเลยโดยเฉพาะค่ะแล้วแพลนที่จะต่อยอดมีบ้างไหมคะเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่าลูกค้าก็คือชื่นชอบเยอะคือตั้งแต่เริ่มช่วงหลังๆอะค่ะที่ลูกค้าเริ่มชงกาแฟเองที่บ้านก็จะมีเริ่มซื้อเมล็ดของเราไปใช้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แพลนต่อไปก็จะเป็นการคั่วเองค่ะวันนี้นะคะทุกคนค่ะ
คุณมุกค่ะเขามีรางวัลมาแจกแฟนๆรายการเราด้วยนะคะกิฟต์วอชเชอร์500บาท1รางวัลนะคะแล้วก็กิฟต์วอชเชอร์300บาท2รางวัลด้วยกันและกิฟต์วอชเชอร์100บาท5รางวัลด้วยค่ะสามารถไปร่วมสนุกกันได้นะคะที่เพจ Facebook วันเดียวเที่ยวได้นะคะคุณมุกค่ะร้านเปิดเวลาไหนบ้างคะในช่วงนี้เปิด 8:00 นปิด 4:00 นค่ะค่ะเฉพาะช่วงล็อกดาวน์ค่ะทุกวันเลยมั้ยคะหรือทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยทุกวันใช่ได้รู้จักคาเฟ่ไปแล้วช่วงหน้าค่ะเรามารับพลังงานดีๆนะคะจากคู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะทั้งคุณไอซ์แล้วก็คุณแบงค์เลยนะคะทั้งคู่จับมือกันและลุกขึ้นสู้ได้ยังไงติดตามค่ะก็ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ต้องพาร้านนี้ให้รอดไปให้ได้นะคะอย่างแรกที่ร้านทำเลยเนี่ยก็คือเป็นการลดอยู่3อย่างค่ะ1คือลดการสัมผัสกับลูกค้านะคะให้ลูกค้าเนี่ยสั่งจากด้านนอกของร้านทั้งหมดลดที่2ค่ะคือลดเรื่องของการเดินทางตอนนี้คือน้องพนักงานทั้งหมดก็มานอนที่ร้านแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือลดเรื่องของเวลาในการเปิดก็เพื่อที่จะให้เรารอดคนวิกฤตไปให้ได้ค่ะคือด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะเราก็จะอยู่แต่บ้านอยู่กัน2คนบางทีก็มีตีกันบ้างพอทีนี้ได้ออกมาข้างนอกได้มาเจอคนอื่นบ้างมันเหมือนแบบได้เปิดโลกอ่ะนะเพราะว่านอกจากจะได้มาเจอเพื่อนแล้วก็เนี่ยสถานที่สวยๆแบบนี้ด้วยใช่วันเดียวเที่ยวได้วันเดียวเที่ยวได้สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่และน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมแบบปลอดถ้าเราได้ดูติดตามไอจีเขาทั้งคู่นะคะจะมีคนหนึ่งน่ารักมากน่ารักกว่าเขาทั้งคู่ก็คือลูกสาวสุดที่รักนั่นเองคือโชคดีที่ได้แม่โชคดีไม่มีกูเลยล่ะไอ้นี่เราช่วงโควิดแบบนี้คือน้องๆเขาก็ต้องแบบเรียนกันที่บ้านพ่อกับแม่บอกเลยว่าปวดหัวไม่ไหวแล้วจ้าเครียดหลายคนเครียดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราอยู่กับลูกอ่ะเหมือนเรามุ่งไปที่เขาทำไมทำไม่ได้ทำไมสอบไม่ได้ทำไมคือทำไมเรามีความว่าทำไมกับลูกเยอะมากจนเรารู้สึกว่าประสาทเราจะกินแล้วสามีเราก็จะประสาทกินตามเราเคยมีแบบแม้กระทั่งแบบหยุดเรียนให้เลิกเรียนเลยอ่ะคือแบบมีวันนึงพาไปลาออกเลยนะลูกเรามันบอกว่าได้ค่ะพ่ออ้าวอ้าวคือแม่ประชดแต่ว่าลูกบอกได้อาจจะเป็นแบบว่าเพราะอารมณ์ของแม่ตอนนั้นใช่ช่วงแบบเรียนออนไลน์ยุคโควิดนี่คือแบบคุณพ่อคุณแม่เครียดมากจริงๆแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตเปิดหัวใจชีวิตสามีภรรยาของทั้งคู่ในวันที่สูญเสียลุกขึ้นสู้ยังไงให้ชีวิตไปต่อได้กับช่วงนี้ค่ะจริงหรือไม่จริงมาข้อแรกเลยนะคะพี่ไอซ์วินาทีที่คุณพ่อจากไปเจ็บปวดสุดหัวใจแต่ต้องยิ้มให้ไวที่สุดจริงหรือไม่จริงในจริงค่ะยังไงบ้างพี่ไอซ์เพราะว่าแบบเราต้องแบบสู้แล้วก็สตองเรามีคุณแม่อ่ะเรามีน้องอ่ะที่แบบความคิดหรือว่าความแข็งแกร่งอ่ะเราในความคิดเรานะเขาอาจจะน้อยกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบสู้รีบลุกขึ้นมาแบบปกป้องแล้วก็ดูแลเขาทั้งครอบครัวข้างหลังเราอ่ะใช่ค่ะพี่แบงค์ค่ะสามีคนนี้เหนื่อยใจทุกครั้งที่ต้องคอยรับมือรับอารมณ์เมียจริงหรือไม่จริงตอบค่ะอ่ะดีไม่ต้องกลัวอะไรค่ะไม่ต้องกลัวแล้วจริงค่ะอ้าวช่วงหลังๆอ่ะเขาดีขึ้นแล้วนะหลังจากแบบเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนาะเขาก็ใจเย็นขึ้นแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นคนอารมณ์สวิงใน1วันเนี่ยมีหลายฤดูมากเขาจะมีขึ้นๆลงๆแบบจนแบบเราเนี่ยหลังๆเนี่ยเล่นเซิร์ฟได้แล้วนะเพราะว่าเราแบบโตขึ้นเซิร์ฟไปตามขึ้นอารมณ์ของเขาได้แบบเก่งมากไงแต่ว่าไม่มีอะไรก็คือเขาจะเป็นคนแบบกดง่ายหายเร็วใช่แม่ตบให้แบบเมียดูดีดีพี่ไอซ์คะเป็นแม่ที่ถือคตินอนนับตังอยู่บ้านเรื่องทำงานยกให้สามีจริงหรือไม่จริงไม่จริงค่ะเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าไอซ์ชอบทำงานบ้างานบ้างเงินบ้างเงินในที่นี้เพื่ออะไรก็เพื่ออนาคตของลูกแล้วก็เพื่อพวกเราทุกคนน่ะคือไอซ์ชอบทำงานทำอะไรบ้างก็คือตอนนี้ก็อย่างหลักๆเลยก็มี YouTube นะคะช่อง Ice Bank Diary แล้วก็เปิดร้านเครื่องประดับกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราว่างหรือเราไม่ทำอะไรเราก็ไลฟ์ขายเสื้อผ้าก็เรียกได้ว่ายุ่งมากจริงๆเออพี่แบงค์คะครับผมหัวหน้าครอบครัวต้องฉลาดหาเงินให้คนทางบ้านสบายจริงหรือไม่จริงคะจริงครับผมพี่แบงค์คือไอช่อง Ice Bank Diary ที่บอกเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นการทำ YouTube ถ่ายกันเล่นๆแล้วปัจจุบันคือเปิดเป็นบริษัทแล้วก็ดึงน้องชายมาถ่ายคลิปด้วยคือ
ให้คุณแม่ให้น้องชายของไอซ์เนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยได้ทํางานร่วมกันไปกับเราด้วยและทุกคนก็จะได้มีรายได้กันหมดคือเราก็ต้องทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถแข็งแกร่งแล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเองไปด้วยค่ะโควิด19ทําเงินในบัญชีหดหายต้องใช้จ่ายอย่างมีสติจริงหรือไม่จริงจริงค่ะของฉันอ้าวเหรอเดี๋ยวของคุณรอของคุณรอไอ้ว่าเป็นทุกบ้านคือช่วงโควิดเนี่ยเราใช้เงินเก็บกันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะกินอยู่ใช้รักษาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเงินหมดเพราะฉะนั้นมันคล่องจริงๆอะค่ะแล้วพี่ไอ้แบ่งเงินยังไงบ้างไอ้อะแบ่งเงินเป็น4บัญชีเลยนะก็คือบัญชีเนี้ยบัญชีกลางเนี่ยคือบัญชีเงินก้อนบัญชีนี้อีกบัญชีนึงเป็นบัญชีสำหรับคนในที่เราต้องใช้จ่ายในออฟฟิศใช้จ่ายเด็กลูกน้องแล้วบัญชีนี้เป็นบัญชีของที่เราใช้เนี่ยหยิบย่อยกันแล้วก็บัญชีนี้ก็เป็นบัญชีของลูกซึ่งมันมีบัญชีนึงนะครับเป็นบัญชีคนมาส่งของเขาจะมาส่งทุกวันไอ้ก็จะโอนเงินให้เขาไปแล้วก็จ่ายเราไม่ได้เกี่ยวแล้วเขาก็ทำนั้นเลยรับของทั้งวันนะรับของทั้งวันนะพี่แบงค์คะตำแหน่งคุณพ่อสายเปย์ต้องยกให้ผมลูกเมียแค่เอ่ยปากพร้อมจัดให้จริงหรือไม่จริงจริงครับผมคือไม่เนี่ยคือผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอยากได้อยากมีอะไรแบบจะไม่ค่อยซื้อของอะไรให้ตัวเองแต่ถ้าลูกกับเมียอยากได้อะไรเราจะพยายามหามาให้ขาดอะไรที่นี้ค่ะนี่ศึกษาเป็นเดือนของที่อยากได้ป่านนี้ยังไม่ได้เลยเอาหรอได้คือเขาแบบอุ้ยเห็นไหมมันขึ้นแล้วเนี่ยเราเคยซื้อของตามอารมณ์บ้างไหมพี่แบงค์ไม่เคยเลยอ่ะซื้อของไม่เคยทำตามอารมณ์แต่ถ้ารักเธอมีแต่อารมณ์อย่างเดียวซื้อของไม่เคยทำตามอารมณ์แต่ถ้ารักเธอมีแต่อารมณ์อย่างเดียวใครเป็นจอมสวยมนุษย์แม่อย่าหยุดแซ่บจัดเต็มทุกเรื่องเพื่อความสวยจริงหรือไม่จริงจริงค่ะดูแลตัวเองยังไงบ้างเรามีลูกแล้วเรามีสามีแล้วสิ่งที่ห้ามคิดและห้ามทำเลยนะห้ามปล่อยตัวไม่งั้นผัวจะมีคนอื่นห้ามปล่อยตัวไม่งั้นผัวจะมีคนอื่นห้ามเด็ดขาดเพราะฉะนั้นช่วงหน้าต้องบอกเคล็ดลับนะเอ้ยแน่นอนสายตาแบบนี้พี่แบงค์ลูกหนึ่งแต่ยังขยันหยอดความหวานให้เมียจ๋าชื่นใจจริงหรือไม่จริงจริงครับผมความหวานบ่อยไหมพี่จริงๆแล้วมันมีข้อดีครับการที่เราพูดแบบอย่างเงี้ยกับเขาเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งคือชาร์จพลังให้กันและกันด้วย2คือทำให้เขาใจเย็นแล้วก็อารมณ์ดีด้วยครับผมอย่างแบงค์อ่ะได้พูดความหวานแบบปากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยกล้าพูดหรอกเขาก็ขี้เขินเหมือนกันแต่เขาก็ชอบไปหวานตามโซเชียลตามอะไรบ้างเขาจะชอบเป็นแบบใส่คอมเมนต์หรอใส่คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่เราอ่านแล้วบอกอุ้ยสามีอย่างเงี้ยอุ้ยมันเยอะแยะมากเลยถ้าให้พูดกับคุณไม่หมดพี่ไอ้คะเลี้ยงลูกแม่ต้องเป็นนางฟ้าตามใจลูกได้ทุกเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่จริงค่ะยังไงคะพี่คือเราต้องสอนอ่ะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็จะมีความใจอ่อนจำใจใช่เรามีแล้วแบบพอเริ่มมีฟีดแบคกับเราว่าเราต้องปรับวิธีเลี้ยงใหม่ละเราต้องแบบต้องเป็นนางมารบ้างแล้วแหละต้องเป็นนางมารบ้างแล้วแหละแค่ว่าจะต้องไม่ใส่ลูกนะเราต้องพูดได้ผลได้ผลใช้กับผัวมาก่อนวิธีกำลับใช่ไหมชินวิธีนี้ชินพี่แบงค์คะความฝันของพ่อคืออยากมีลูก2คนเพื่อเติมเต็มครอบครัวจริงหรือไม่จริงคะไม่จริงครับเอ้าจริงๆแล้วพี่อยากมีแค่คนเดียวเหรอคือใจผมอะคิดมาตลอดว่าเวลาที่เรามีลูกเนี่ยสักคนเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะใช้เวลากับเขาเยอะแล้วบางทีถ้าสมมติมี2คนเนี้ยต้องแบ่งพลังงานไปให้คน2คนกลัวมันจะไม่เท่ากันอย่างแบงค์เขาเหมือนเขาโตมาในแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบมีลูกคนเดียวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนไอ้อะโตมาในครอบครัวที่ใหญ่มีพี่มีน้องมันมีเพื่อนมีเพื่อนมันมีเพื่อนเล่นมันมีเพื่อนคุยมันมีอะไรตอนโตมันมีหมดอะไรอย่างเงี้ยเราอะอยากมีลูก2คนแต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวบอกว่าเฮ้ยอยากมีคนเดียวเราก็มีคนอื่นใช่แล้วมีเราก็สบายเลยไปอยู่ด้วยกันเลยไปเนี่ยคำพูดเนี่ยคือผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากนะคะคุณผู้ชมคะอยากรู้เลยค่ะพี่คะจับมือกันสู้ชีวิตผ่านอุปสรรคต่างมาได้ยังไงต้องพยายามจับมือกันไว้แล้วก็พยายามที่จะให้กำลังใจกันพยายามไม่ไปให้เขาได้นึกถึงอดีตที่มันผ่านมาคือพยายามให้เขา move on ไปข้างหน้าให้ได้เร็วที่สุดพยายามหากิจกรรมให้เราได้เอาหัวสมองเนี่ยออกมาจากจุดที่มันไม่ดีเนี่ยให้มันมาจุดที่มันดีกว่าเดิมเพิ่มพลังให้กันและกันทั้งครอบครัวไม่ใช่แค่เรา2คนมีเด็กอีก1คนที่ช่วยเพิ่มพลังให้เราด้วยใช่ก็มีลูกมีครอบครัวแล้วก็แบบมีแบงค์อะไรอย่างเงี้ยมันโอเคมากเลยมีแบงค์แล้วเป็นยังไงก็ดีอะไร
วันบ้านบ้านกลิ่นเปรี้ยวเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะกลิ่นกาแฟนี่นะมันทะลุหน้ากากออกมาแล้วหอมมากคือไปดมกาแฟแล้วไปชิมกาแฟดีกว่าค่ะคุณค่ะคุณลูกค้านี่คือเราตามกลิ่นกาแฟมาเลยนะคะเนี่ยวันนี้ต้องขอชิมเมนูอร่อยๆแล้วล่ะค่ะมีอะไรบ้างคะเริ่มที่2ตัวนี้ก่อนนะคะเป็นเบเกิลโกะค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านตอนนี้เลยนะคะอันนี้ขอบอกคอนเซปต์นิดนึงเหมือนเป็นเมนูหนีตายในช่วงล็อกดาวน์เหมือนเป็นเมนูที่เรานึกถึงสมัยเด็กๆอะค่ะเอาขนมปังจุ่มลงไปในช็อกโกแลตร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแช่เอาไว้แล้วเราก็ชอบกินเป็นเบเกิลแทนค่ะแล้วก็จิ้มลงไปในเครื่องดื่มต่อมาอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็เป็นเบเกิลครีมชีสค่ะของเราจะเป็นยูสุครีมชีสค่ะและอันนี้สุดท้ายอันนี้นะคะก็จะเป็นเบเกิลแฮมน้ำพริกเผาเป็นน้ำพริกเผาไข่ของแม่ประนอมค่ะนี้ก็เดี๋ยวลองดูค่ะอุ๊ยได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะชิมคลับเบเกิลนะคะที่บอกเลยว่าเขาเสิร์ฟมานะคะพร้อมกับน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมและเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมนะคะเขามีแบบหลอดแล้วค่ะคุณผู้ชมพกง่ายสะดวกใช้งานมากขึ้นแล้วบอกเลยว่ารสชาติก็ยังอร่อยเหมือนเดิมด้วยค่ะอันนี้คือเราล้างมือแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะใช่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตขอแม่อร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากเลยค่ะเข้ากันมากๆเลยนะคะเพราะว่ารสชาติของน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมก็อร่อยอยู่แล้วนะคะบวกกับขนมปังแล้วก็แฮมเข้ากันมากๆเลยค่ะจุ่มในลมร้อนแล้วยกขึ้นมาตัวนี้เป็นช็อกโกแลตเบลเยียมนะคะฟินโอ้ยนี่คือแบบขนมปังดูดน้ำไปแล้วนะหอมมากเลยนะคะพอกินเบเกิลเสร็จปุ๊บตบท้ายด้วยกาแฟอร่อยอร่อยนี่มันแบบมีความสุขมากๆเลยจริงๆนะคะเหมาะมากๆใครสนใจก็มาได้นะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณมุกมากๆนะคะที่เปิดร้านให้เรามาเยี่ยมนะคะแล้วก็ได้เลี้ยงอาหารเราแบบว่าอร่อยมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะทางร้านค่ะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะรายการของเราค่ะก็เลยมีกระเช้าผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยมามอบให้ด้วยค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะพี่แบงค์กับพี่ไอซ์นะคะเขาจะมาบอกไม้เด็ดค่ะอยากเป็นพ่อแม่วัยรุ่นที่ยังดูสวยสดใสนะคะต้องทำยังไงห้ามพลาดเลยค่ะในวันที่สูญเสียลุกขึ้นสู้ยังไงให้ชีวิตไปต่อได้ต้องรอดูเทปนี้ครับวันเดียวเที่ยวได้วันเดียวเที่ยวได้พี่ไอซ์ขาต้องถามเลยคือเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเหมือนกันแต่ทำไมผิวมันต่างกันคะทำไมดูสวยดูเปล่งปลั่งขึ้นมากเลยอ่ะช่วงที่ไอ้เครียดมากๆหน้าไอ้คือพังมากคือพังคือเรามีเรื่องเครียดอ่ะเราไม่อยากดูแลตัวเองแต่พอวันนึงมันอยู่ที่แบบหูไปดูตัวเองในกระจกหูตีนกาก็เยอะร่องแก้มก็เยอะใต้ตาก็ดำหน้ามันแบบมันสาบจริงๆอ่ะคือตรงเนี้ยมันสาบมากแล้วก็ไอ้ตรงรูขุมขนของเราอ่ะยิ่งแก่มันยิ่งกว้างอ่ะวันนี้ไอซ์มีนวัตกรรมใหม่มาฝากและมาบอกเป็นนวัตกรรมหลักล้านที่คุณจ่ายได้ในราคาหลักร้อยเป็นเซรั่มเข็มนะคะของ Enfield เราใช้เซรั่มมาเยอะมากแล้วอ่ะเราก็ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนพอเราใช้เรารู้สึกว่ามันสะกิดผิวอ่ะพอเราใช้มาพักนึงอ่ะแล้วพอมันดีขึ้นสำหรับเราอ่ะเราก็ส่งต่อเขาเลยเพราะแบงค์เขาก็มีปัญหาหน้าเยอะเหมือนกันใช่เรามีปัญหาเหมือนกันเราจะเป็นคนที่ใต้ตาดำมากคือแต่ก่อนเนี่ยแบบเวลาถ่ายละครเราจะเห็นเลยว่าแบบร่องแก้มเรายิ่งแก่ก็ยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราจะเริ่มแก่แล้วหรอเราถึงวัยที่เราต้องแก่แล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเริ่มแบบมีปัญหาไงไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างในเมื่อเธอเวิร์กแล้วขอยืมมาใช้บ้างอะไรเงี้ยเราแค่บีบอ่ะเดี๋ยวเอานิ้วไอ้นะเราแค่บีบไปแค่นี้แค่นี้ใช้แค่นี้นะอย่าใช้เยอะไปกว่านี้นะเพื่อนมันรู้สึกยิบยิบที่ผิวใช่ใช่นี่แหละมันไปทำงานกับใบหน้าเราอยู่คือไอ้ตัวเซรั่มเนี่ยมันจะอยู่กับหน้าเราเนี่ยยาวนานถึง3วันหรือ72ชั่วโมงเลยเราไม่ได้ใช้ทุกวันนะอาทิตย์นึงใช้2ครั้ง oh. อย่างเงี้ยกำลังดีหลังจากที่ไอซ์ใช้ไปแล้วนะคะริ้วรอยของไอซ์ก็แลดูจางลงร่องแก้มเนี่ยก็แลดูตื้นขึ้นผิวเนี่ยก็แลดูอิ่มฟูฉ่ำน้ำชุ่มชื้นมากขึ้น สำหรับผมนะส่วนตัวนั้นหลังจากเราใช้ไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าผิวเนี่ยดูตื้นขึ้นผมเป็นผู้ชายผมยังใช้แล้วดีขนาดนี้นี่ครับ1กล่องมีทั้งหมด4ขวดและ1ขวดเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง1เดือนเห็นหลอดอย่างงี้นะใช้ได้1เดือนเท่ากับว่า1กล่องที่คุณซื้อไปเนี่ยคุณจะได้ใช้ทั้งหมด4เดือนตัว Enfield เนี่ยนะนำเข้าจากเกาหลีทั้งกล่องเลยนะจ๊ะนี่พูดมาทั้งหมดเนี้ยพร้อมซื้อแล้วราคาเพื่อนยังไงราคาปกตินะครับ1กล่อง 5,160 บาทครับแต่วันนี้มารายการนี้พิเศษแค่29สายได้นะครับโทรเข้ามาครับลดเหลือแค่ 2,990 บาท
เหลือแค่ 2,990 บาทแถมไปให้อีก1กล่องแล้ว2กล่องเนี่ยมีทั้งหมด8ขวด8ขวดใช้ได้ทั้งหมด8เดือนตกขวดละแค่373บาทคุ้มมากๆแถมตอนนี้เนี่ยส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับโทรมาเลยครับที่023058666ครับหรือที่ LINE @นะครับ @mfieldtv จ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรีบโทรมาเลยครับใครที่มีปัญหาผิวเรื่องแบบความแห้งหรือว่าร่องรอยดิ้วรอยบนใบหน้าของเราแล้วเห็นบอกว่ามีใครใช้อยู่บ้างที่แบบแนะนำพี่มาพี่ปอเลยค่ะคือพี่ปอบุญยวีเนี่ยอายุ50ปีแล้วนะหน้าพี่ปอก็แบบแห้งอะเนาะตามอายุคือหน้าแห้งยิ่งพอเรายิ่งอายุเยอะยิ่งมีริ้วรอยรูขุมขนกว้างเนี่ยพอพี่ปอใช้เอ็มฟิลนะหน้าพี่ปอดีขึ้นเลยผมย้ำโปรยอีกครั้งนึงนะครับ1กล่องปกติ 5,160 บาทครับ29สายแรกนะครับโทรเข้ามาครับตอนนี้เหลือแค่ 2,990 บาทเท่านั้นและที่สำคัญโทรมาปุ๊บผมให้ไปกล่องหนึ่งเป็นทั้งหมด2กล่องในราคาแค่ 2,990 บาทครับผมอุ้ยแต่แค่29สายหรอไม่พอหรอกค่ะน้อยโอเคงั้นเราเพิ่มอีก5นาทีไม่จำกัดสายแล้วคราวนี้โทรเข้ามาเลย5นาทีครับซึ่งคุณจะได้รับไปเลยนะครับทั้งหมด8ขวดนะครับ2กล่องในราคาเต็มเนี่ย 13,320 บาทซึ่งตอนนี้จะจ่ายแค่ 2,990 บาทโทรเข้ามาเลยครับตอนนี้02ครับ3058666ครับ023058666ครับและที่สำคัญนะฮะผมจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณไม่เห็นผลคุณมาเก็บเงินจากผมคืนไปได้เลยครับเฮ้ยกล้าการันตีขนาดนี้ใครที่มีปัญหาผิวแห้งกร้านมีริ้วรอยร่องแก้มชัดรูหุมขนกว้างไอ้แนะนำเลยอยากให้ลองใช้มากๆมันดีจริงไอ้คอนเฟิร์มเลยโทรมาเลยครับที่023058666ครับหรือที่ LINE @นะครับ @mfieldtv จ้าสำหรับคู่รักเนี่ยคิดว่าวิธีการให้กำลังใจกันที่ดีที่สุดเราต้องแสดงออกยังไงคะส่วนตัวไอซ์คือแสดงออกแบบทั้งด้านคำพูดก็การกระทำอะไรอย่างเงี้ยไอซ์ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากได้และทุกคนก็ต้องอยากได้สำหรับผมนะผมแบบให้การสัมผัสเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแบบเนี่ยแค่จับมือเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเลยรู้สึกดีไหมรู้สึกดีอ่ะทดลองสิโอเคก็รู้สึกดีนะเดี๋ยวนี่เราก็ไปส่งให้เขาเรานี่ก็วอนรู้นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งไอซ์แล้วก็พี่แบงค์มากๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยินดีเลยแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Isuzu และ One Third Club and Cafe ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ถ่ายทำรายการค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายการเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องแอนชาแนลนะคะพบกับพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง3กับรายการวันเดียวเที่ยวได้